สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ก็มีข่าวของเปียวอัชรพรคงยศมาฝากกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นไปตามความคาดหมายของแฟนๆวอลเลย์บอลจริงๆเลยค่ะเพียวอัจราพรคงยศหลังจากที่เธอเนี่ยหมดสัญญากับทีมซาริเย่นะคะสโมสรที่ตุรกีและล่าสุดค่ะสโมสรในลีกญี่ปุ่นนะคะก็ได้ประกาศชื่อเพียวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยสโมสรที่ประกาศคว้าตัวเพียวอัจราพรคงยศเข้าไปร่วมเล่นในฤดูกาลนี้นะคะนั่นก็คือสโมสร NEC Red Rocket นั่นเองค่ะต้องบอกว่า NEC Red Rocket เนี่ยเป็นสโมสรอันดับต้นๆในลีกญี่ปุ่นเลยนะคะเรียกได้ว่าติดท็อป5เลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าสโมสรนี้นะคะเป็นสโมสรเดียวกันกับโคกะค่ะตัวตบหัวเสาของทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าเพียวเนี่ยได้กระทบไหล่มือตบอันดับ1ของญี่ปุ่นเลยนะคะกับการที่ตัดสินใจมาเล่นให้กับลีก NEC Red Rocket ในครั้งนี้เรียกได้ว่าลีกญี่ปุ่นในฤดูกาลหน้านี้นะคะต้องสนุกมากๆแน่เลยค่ะเพราะว่ามีสาวไทยของเรานะคะเข้าไปร่วมเล่นลีกญี่ปุ่นเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเตยหัตถยานะคะที่อยู่กับ Toyota Auto Body Quincy เหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นน้องบีมพิมพิชยากกรำนะคะก็ยังอยู่กับคุโรเบะเหมือนเดิมค่ะแล้วที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้าเพียวนะคะก็เป็นบุมบิมชัชชุออนนะคะที่เปิดตัวไปแล้วกับฮิเมจินะคะส่วนอัชรพรคงยศก็เปิดตัวกับ NEC Red Rocket ค่ะและอีกคนหนึ่งนะคะที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนั่นก็คือน้องไก่วิมลรัตนพันธ์ของเรานะคะตัวตีบอลเร็วดาวรุ่งของเรานั่นเองค่ะต้องบอกว่าไก่วิมลรัตน์นะคะถูกดีลจากสโมสรโทเรเอโร่นะคะต้องบอกว่าโทเรเอโร่เนี่ยก็เป็นสโมสรติด1ในท็อป5ของญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็เขามาดิวดาวรุ่งของเราไปอะค่ะคิดดูสิคะว่าเขาจะต้องเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างในตัวของน้องไก่เราอย่างแน่นอนเลยเชื่อเลยว่าไก่วิมลรัตน์ไปเล่นลีกญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยจะต้องได้ประสบการณ์อย่างมากเลยจริงๆค่ะและนี่ก็เป็นการออกไปเล่นลีกต่างประเทศครั้งแรกของน้องไก่วิมลรัตน์ของเราด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ของเราด้วยนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการวอลเลย์บอลไทยเห็นแบบนี้เราก็แอบชื่นใจไม่ได้นะคะว่าในอนาคตเราจะมีตัวตายตัวแทนรุ่น7เซียนรุ่น2อย่างแน่นอนเราอาจจะมี7เซียนรุ่น3รุ่น4รุ่น5แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะและน้องไก่เองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นตั้งแต่ติดทีมชาติมาตั้งแต่4เกมมารายการ CV League นะคะมารายการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะก็ต้องบอกว่าลีกญี่ปุ่นฤดูกาลนี้นะคะสนุกมากแน่ๆเลยเพราะว่ามีสาวไทยของเราไปเล่นที่ลีกญี่ปุ่นถึง5คนด้วยกันนะคะสำหรับฤดูกาลนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคนเลยนะคะที่ได้ไปเล่นลีกต่างประเทศรวมถึงนักกีฬาที่ได้เล่นลีกที่เกาหลีใต้ด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าทางลีกญี่ปุ่นได้เปิดตัว5สาวไทยของเราที่จะเข้าร่วมเล่นลีกญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ